เพื่อนๆหาเจอแล้วผลไม้ที่อยากจะโชว์เพื่อนๆนะมันมีสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่เพื่อนๆวันนั้นเราไปเก็บที่ฟาร์มกันละไม่เอาละวันนี้เราจะกินเฟรชเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่กันค่ะเพื่อนๆดูนี่โหมันก็เจ้าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้คนไม่เยอะก็คงจะได้แค่นี้แหละ How much the box here? It's $15, honey. $16? $15. $15, oh. Not bad. So, อันนี้ blackberry, blueberry, redberry นะเพื่อนๆ Thank you. เพื่อนๆ นี่วันนี้ไปซื้ออันนี้มาค่ะ blueberry, redberry, blackberry นะเป็นฟู้ดที่มีประโยชน์มากๆเลยอยู่ที่นี่ต้องกินเพราะว่ามันหากินที่อื่นไม่ได้เมืองไทยก็อาจจะมีแต่นาตาลีไม่เคยเห็นนะแต่ที่เนี้ยมันมีแล้วก็ต้องกินกับโยเกิร์ตเป็นช่วงอาหารเย็นที่เราไดเอทถ้าเกิดว่าเราไม่กินกับข้าวหรือกินอาหารหนักๆนะเราก็กินไอ้นี่แหละกับโยเกิร์ตนะเดี๋ยวเรามากินกันเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูด้วยว่าไอ้สามสีเนี่ยอันไหนอร่อยสุดอันไหนรสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ก่อนอื่นนะเพื่อนๆยังไงก็ต้องล้างก่อนเพราะว่าล้างทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไปเปียกน้ำแล้วเนี่ยเรากินไม่หมดมันจะเน่านะเราก็จะต้องล้างเฉพาะที่เราจะทานนะเพราะว่ามันช้ำง่ายค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ล้างนาตาลีก็ไม่กล้าทานนะเดี๋ยวเราล้างก่อนนี่แหละล้างไปเลยแล้วเดี๋ยวเรากินกับโยเกิร์ตเห็นไหมเพื่อนๆโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตที่นี่มีกระป๋องใหญ่เมืองไทยมีแต่กระป๋องเล็กๆนะนี่ล้าง3อย่างเลยอย่าเปิดน้ำไม่ผ่านล้างแรงก็ไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะมันช้ำเปิดน้ำใส่ล้างผ่านไปเลยค่ะซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่ามันล้างไม่ได้เลยต้องตั้งไว้ให้ฉีดแอลกอฮอล์ข้างๆรอบๆถุงรอบอะไรก่อนแต่ฉีดใส่ผลไม้ก็ไม่ได้เนาะโอเคเนี่ยได้แล้วเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะนี่เพื่อนๆมาแล้วเดี๋ยวจะชิมบลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่ให้เพื่อนๆดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะนี่ค่ะเพื่อนๆก็อยู่ด้านหลังบ้านนาตาลีนี่แหละนี่นาตาลีตักไอ้นี่มาด้วยโยเกิร์ตนะนี่ก็มีพร้อมเลย3รสชาตินะ3อันนะอันนี้นะซุปเปอร์ฟู้ดฟู้ดมากๆเลยเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวอเมริกาต้องมากินนะถ้าไม่กินแล้วจะเสียใจมันจะมีทุกขายทุกเกือบทุกหน้าแหละซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนก็มีไอ้3ตัวนี้ขายนะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นหน้าไหนแต่ตอนนี้ใช่หน้าของมันเลยเนี่ยนะนี่อาช้อนตักก็ไม่ได้มันเละเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนดูอันนี้เขาเรียกแบล็คเบอร์รี่นะลูกมันเป็นอย่างนี้ลูกมันเป็นพุนๆเหมือนคล้ายๆองุ่นนี่แบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวลองชิมดูนะหวานค่ะหวานอร่อยหวานค่ะเพื่อนๆหวานให้ได้นะหวานอมเปรี้ยวทีนี้อันต่อไปนะเพื่อนๆเรดเบอร์รี่เรดเห็นไหมเลยเรดอันนี้นะซื้อมาถาดนึงเนี่ยถ้าที่เพื่อนๆเห็นนะถ้าซื้อมาถาดนึงแล้วก็มีน้ำในนาตาลีเคยทำนะมีน้ำอยู่ในรถนะล้างเลยแล้วก็กินทั้งถาดกินหมดถาดนั้นเลยนะถาดนึงนั่นเอาประมาณสัก2เหรียญกว่า3เหรียญกว่านะ3เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะกินแป๊บเดียวหมดเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันนิ่มค่ะเพื่อนๆนึกมันนิ่มมันนุ่มมากเลยเหมือนกินเค้กเหมือนกินขนมอะไรเงี้ยไม่เหมือนผลไม้เลยตัวเนี้ยหวานกลมกล่อมถ้าให้เลือกมากที่สุดเนี่ยชอบทั้ง3อย่างค่ะเพื่อนๆชอบทั้ง3อย่างมันอร่อยผิดกันตัวแบล็คเบอร์รี่นี่นะมันก็จะ
มันทิ้งใครไม่ได้เลยเพื่อนๆมันอร่อยแต่บางคนเขาก็ชอบแบล็คเบอร์รี่มากแฟนนาตาลีเขาชอบแบล็คเบอร์รี่นี่ดามีนาตาลีชอบอันนี้แต่นาตาลีชอบบลูเบอร์รี่กับเรดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไม่ค่อยชอบทีนี้หมดไป2แล้วนะเพื่อนๆทีนี้อันนี้มันเป็นบลูเบอร์รี่นี่เพื่อนๆบลูเบอร์รี่นี่นี่นี่บลูเบอร์รี่นะกินเลยนี่แหละอันนี้ที่ชอบมากที่สุดเลยบลูเบอร์รี่กับเรดเบอร์รี่หวานกินเสร็จนะเพื่อนๆดูปากนะม่วงเลย ม่วงเลยดีมากม่วงเลยนี่กินแล้วหยุดไม่ได้บอกแล้วว่าล้างทั้งกระจาดเล็กๆหน้านะแป๊บเดียวกินประมาณสักไม่ถึง5นาทีจะหมดละอร่อยสุดยอดเลยอันนี้กินเยอะอย่างให้เพื่อนๆดูทีนี้เดี๋ยวจะกินโยเกิร์ตให้เพื่อนๆดูนะนี่เพื่อนๆกิน3อย่างนะผลไม้3อย่างนะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาจริงๆแล้วมันมากกว่า3อย่างมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่เพลนเลยนะคือว่าไม่มีรสชาติเลยเป็นรสธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะไม่มีรสหวานเพราะว่ามันจะได้น้ำตาลจากหวานจากผลไม้แล้วก็อันนี้นะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นถั่วค่ะถั่วเป็นพวกเม็ดทานตะวันนะเม็ดฟักทองแล้วก็เชียร์ซีสนะนาตาลีเอาบดรวมกันหมดเลยค่ะบดรวมกันเลยแล้วก็คลุกกับโยเกิร์ตกินอย่างนี้ตอนเย็นๆทุกวันเฮลตี้ไม่ต้องไปกินวิตามินตอนสมัยก่อนนาตาลีบ้ากินวิตามินมากเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปฟังหมอเขียวมารักษาโรคด้วยแพทย์วิถีธรรมไม่กินวิตามินเลยกินอาหารฟู้ดอย่างดีนะแพงหน่อยไม่เป็นไรกินได้เพราะว่ามันกินเท่าไหร่มันเผาผลาญหมดไม่มีการอ้วนเองนี่กินให้ดูนะนี่เพื่อนผสมโยเกิร์ตผสมถั่วอร่อยกลมกล่อมถามว่าถ้าคนติดรสหวานนะก็เอาน้ำผึ้งโรยหน่อยก็ได้ก็เฮลตี้เหมือนกันนะแต่นาตาลีไม่ต้องเลยกินแค่นี้เลยเพื่อนนี่กินแค่นี้แหละอาหารมื้อเย็นเนี่ยแค่นี้ก็เฮลตี้แล้วนี่ก็ซุปเปอร์ไฟตามินแล้วนี่เพื่อนอยู่อเมริกานะก็มีอาหารแตกต่างกับเมืองไทยเพราะนั้นอยู่อเมริกามันซีซั่นอะไรมันหน้าอะไรต้องกินอันนั้นเพื่อนแล้วของมันจะไม่แพงถ้าใครบอกว่าอเมริกาบางของบางอย่างแพงกว่าเมืองไทยถูกแต่ว่าผลไม้อะที่นาตาลีอยู่ที่นี่แคลิฟอร์เนียนี่นะแคลิฟอร์เนีย LA นี่นะผลไม้ก็มีกับทุกที่ผักพืชไทยอะไรก็มีคนปลูกมีคนขายเยอะทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะสมัยก่อนเราไม่รู้เป็นไงแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่แพงอ่ะมันกินได้อ่ะเนี่ยอร่อยมากเลยเพื่อนนะนี่แหละโชว์ให้เพื่อนๆดูถ้ามาเหมือนอเมริกาอย่าลืมมากินนะเพื่อนๆแล้วก็นี่แหละคลิปนี้ก็กินให้เพื่อนๆดูชมให้บอกเพื่อนๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วมันหูมันดีมันซุปเปอร์ฟู้ดลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะว่าแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่มีคุณสมบัติอะไรให้กับร่างกายนะโอ้โหอากาศเย็นที่นี่หนาวเนี่ยออกมาข้างนอกนี่ด้านหลังนาตาลีเห็นป่ะต้นไม้ของนาตาลีปลูกไว้เอามาถ่ายทำข้างนอกก็อยากจะได้บรรยากาศลมเย็นๆก็ลมเย็นจริงๆอ่ะลมเย็นแป๊บเดียวก็หนาวนะแล้วอันนี้แหละโอเคนะเพื่อนๆก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้นาตาลีนะกด Subscribe กดติดตามนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะได้มาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกค่ะนะโอเคนะขอตัวไปกินก่อนนะโอเคนะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ นี่เพื่อนๆมาแล้วนี่เห็นไหมมาแล้ว เดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะว่าโอเคไหม